Hi p ท s p o d c s s t พอด w t สต์ o r l d via the voice s t a สต t u ฟ f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัธนนโดงส่งเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชียร์พัทอาชิวระงับโรค,ครับตอนนี้เราก็จะมาคุยเรื่องที่ เหมือนจะใกล้ตัวก็ใกล้ตัวเนาะเหมือนจะไกลตัวก็ไกลตัวคืออ่ะพี่อยากเปิดอย่างนี้ว่าทุกคนนะทุกคนในนี้คุณผู้ฟังด้วยนะครับน่าจะเคยได้เรียนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมหรือว่าชั้นมัธยมเนาะอืน่าจะได้เรียนเรื่องวรรณคดีต่างนะฮะหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆทีนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะเคยได้เรียนสิ่งที่เรียกว่าโวหารภาพพจน์กันเนาะเคยได้เรียนไหมคุณคุณไหม คุณคุณเออซึ่งวัวหานภาพพจน์เนี่ยถ้าเอาตามหนังสือภาษาไทยนะคือเขาก็จะเปรียบเทียบ <ๆ S 2> แหละว่าอปกติแล้วเนี่ยในการเล่าเรื่องราวต่างๆในการเล่าวรรณคดีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการเล่าที่แตกต่างกันออกไปเนาะคือก็จะเป็นเทคนิคอะที่ผู้เขียนเขาใช้ในการสื่อความหมายออกมาหรือว่าในการเล่าเรื่องราวต่างๆนะฮะมันก็จะมีตั้งแต่อุป,ปมาโวหารเนาะพอพูดมาอย่างนี้เริ่มคุและอุป,ปมาววหารก็คือ นีการใช้คําว่าเหมือนดุดดาวราวกับนะเนะเหมือนแบบว่าผิวขาวเหมือนสัมลีอะไรเงี้ยจะฟังดูเรสซิสนิดนึงแต่ว่าเขาเขายากตัวอยา่างมาอย่างงี้อันนี้คือพี่อ่านตามหนังสือเลยนะผิวขาวดุดสําลีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็การอุปลักษ์นะฮะอุปลักษ์เนี่ยจริงๆคล้ายกับอุปมานะแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งต่างกันยังไงคืออุปลักษ์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่าเมตา h o r เมตาฟอร์มันก็คือการแบบการเปรียบเหมือนเปรียบเธอเหมือนเพชรงามน้ำหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะแล้วมันก็จะมีอะไรต่างๆแบบเนี้ยเยอะแยะเลยนะมีแบบสัญ,ญาลาักษณ์มีอธิพจน์มีสัจพจน์เนาะสัจพจน์ก็คือการแบบเรียนเสียงธรรมชาติเช่นแบบว่าเสียงคลื่นอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเสียงซาซาของซาซาจิปฝนฝนตกตอปอแปะอปอแปะคำพรมฝนตกคำพรมฝนตกคำพรม เสือร้องโกปีบถ้าไปเสือต้องร้องโกปีบ <laughs> ผมยังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้เลยครับโอเคแล้วอไรแต่อว่ามันมีอันนึงแหละที่เป็นหัวข้อของพอดแคสต์ในตอนนี้เนาะที่หลายคนก็น่าจะเห็นในหัวข้อแล้วละนะฮะคือมันจะมีภาพพจน์อันนึงนะฮะชื่อว่าบุคลาที่สถานรหรือว่าบุคลวัฒนะฮะซึ่งบุคลาที่สถานเนี่ย เขาจะไปแปลตรงกับภาษาอังกฤษนะฮะคือคําว่า personification นะฮะก็คือแปลตรงตัวเลยเนาะคือการทําให้มันกลายเป็นคนกลายเป็นตัวบุคคลนะครับซึ่งไอ้บุคลาธิสถานเนี้ยมันก็คือการเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อนะให้มีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นมนุษย์เนาะอย่างเช่น ประเทศจะเสียใจอันเนเี้ยโอ้โหถ้าคนไทยไม่รักชาติ ừ ừ ประเทศจะเสียใจแต่คือประเทศมันก็คงมันไม่ใช่คนเนาะมันคือจะมาเสียใจก็ไม่ได้หรือว่าฟ้าต้องหลั่งน้ําตาแผ่นดินต้องร่ําไห้เสียใจอีกแล้วออืเสียใจอีกอแล้วหรือมีมีอะไรที่ไม่เสียใจไหมเปรียบเทียบเอ่อไม่ค่อยมีเนาะก็น่าโกรธก็น,น่าจะมีฟ้าพิโรธอ่ะก็โกรธอ่า ธรณีพิโรธอะไรก็ว่าธรณีกันแสงไม่เห็นมีแบบธรณีดีใจบ้างเลยธรณีดีใจครับฟ้านี่ไงฟ้าฟ้าดีใจฟ้าดีใจที่เราได้กลับมาพบกันอะไรประมาณเนี้ยได้อยู่มีคนใช้คํานี้ด้วยหะจากผมน่าจะรู้คดีน้อยไปหน่อยไม่ไม่เคยเพิ่งคิดเมื่อกี้นี้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะไปทางเสียใจอะไรเนาะคือแบบจากกันเมื่อไรฟ้าก็คงจะผิดหวัง ต่เอาเป็นว่าไอ้บุคาลาธิสถานเนี้ยมันก็คือการเอาสิ่งที่ไม่ใช่คนนีไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยมาทําพฤติกรรมที่มันเหมือนกับคน<ม>เนาะให้กลายเป็นบุคคลนะซึ่งบุคลาธิสถานมันก็คือมันมันคือบุคคลบวกกาอธิฐานอะคืออธิฐานให้กลายเป็นบุคคลว่างนันเถอะนะครับ<ม>ซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็คือ,อบุค,คลาธิสถานของสิ่งที่ น่าจะากใกล้ตัวเราใกล้ตัวแบบเราและคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเราทำสื่ออวกาศกันนะครับดังนั้นหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือบุคลาธิสถานของยานอาวกาศนั่นเองอ่าครับน่าแปลกใจไหมว่ายานอาวกาศมันจะมามีพฤติกรรมหรือว่ามีท่าทางมีความรู้สึกเหมือนกับคนได้ยังไงจริงๆแบบ รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พอสมมติไม่มีคนพูดถึงอ่ะมันก็จะไม่ค่อยนึกถึงเนาะแต่ว่าถ้าแบบพูดถึงว่าเออสังเกตไหมว่าเราเคยเอายานอวกาศมาพูดถึงในแง่มุมของการเป็นน้องหรือว่าเออในแง่มุมของการเป็นบุคคลผมก็จะเออว่ะอย่างเช่น g o ูเกิ o o d l e ที่แบบไอหน้าแรกของ Google ที่จะชอบมีลูกกระตูนอะไรเงี้ยฮะตอนที่เจมส์เว็บปล่อยภาพภาพแรกออกมาเขาก็ทําฉลองเป็นรูปเจมส์เว็บแบบมีหน้ายิ้มถือกล้องอยู่ถ่ายรูปจักรวาลหรือว่า เอ,อ่อยุคก,ก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างแคสซินีที่ไปสำรวจดาวเสาที่ก็จะเป็นรูปของแบบยานแคสซินีที่ก็เป็นหน้ายิ้มเป็นรูปคนเหมือนกันไปสำรวจดาวเสาอะไรประมาณนี้เนาะอืมครับสาเหตุที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีซีรีส์ของ Amazon Prime เรื่องหนึ่งนะครับจริงๆไม่ได้เป็นซีรีส์เ,เป็นแบบตอนเดียวจบนะฮะเป็นภาพยนตร์สารคดีและกันความยาวประมาณ1ชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะฮะสารคดีเรื่องนี้มันชื่อว่า Good Night Opie นะครับ mm. Opie เนี่ยมันเป็นเหมือนกับชื่อเล่นเนาะของยานอาวกาศที่ชื่อว่า Opportunity นะฮะซึ่งเจ้ายาน Opportunity เนี่ยมันเป็นยานอาวกาศขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะเป็นยานโรเวอร์ที่ถูกส่งขึ้นไป วิ่งบนดาวอังคารนะฮะตั้งแต่ปี2004มันมีเหตุการณ์สำคัญก็คือในต้นปีนะฮะ2018ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ว่าเจ้ายาน Opportunity เนี้ยมันโดนพายุทรายนะฮะทำลายทำให้ไม่สามารถที่จะทำภารกิจต่อไปได้แล้วนะแต่ว่าต่อให้พูดว่ามันโดนทำลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวยานเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เพียงแค่90วันเท่านั้น แต่เขาก็อยู่มาได้นานเป็นเวลา15ปีก็เลยกลายเป็นยานอาวกาศอันเป็นที่รักของประชาชนคนทั่วไปนะฮะซึ่งภายในสารคดีเรื่องนี้เขาก็จะเล่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นโครงการเลยคือมันจะมียาน2ลำเนาะคือมี Opportunity แล้วก็ s p i r i t นะเป็นยานอาวกาศฝาแฝดแต่ว่า s p i น i ิเนี่ยนองไปตั้งนานแล้วนะฮะไปหลายสิบปีก่อนหน้านี้แหละเหลืหอ Opportunity ่ยที่ยังสามารถที่จะรอดชีวิตแล้วก็ทำภารกิจให้เราได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่า น้องส p i r i t เขาไม่เก่งหรืออะไรนะแต่ว่ายานสองลำนี้มันเป็นยานอินเด i c a l กันก็คือถูกออกแบบมาเหมือนกันทุกรูปแบบเอ่อสาเหตุว่าทำไมสปิริตเนี่ยเขาถึงได้จากเราไปก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปลงจอดในบริเวณที่อุณหภูมิมัน e x t r e ์ตมมากกว่านะคือ,อ,อหน้าหนาวเนี่ยก็จะหนาวสุดๆไปเลยนะคือขับไปอยู่ในบริเวณที่ค่อนไปทางซีกเหนือของดาวังคารมากกว่าก็เลยอาจจะมีสภาพอากาศต่างๆที่รุนแรงกว่า o อ portunity เล็กน้อย และนี่แหะครับก็คือ,อ,อสิ่งที่เราจะมาเปิดหัวข้อกันในวันนี้นะประเด็นก็คือ,อ,อในเรื่องเนี่ยในสรารคดีที่เราจะหยิบยกมาพูดถึงเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นบุคลาี่สถานทางเรื่องร้อยเปอร์เซเลยครับม,มันจะมีความแบบมีความมองว่าตัวยานอวกาศเนี่ยมันเป็นเหมือนคนคนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนเด็กคนนึงที่ไปแบบวิ่งเล่นอยู่บนดาวงาังคารอ่ะ แล้ววิธีการตัดนะฮะวิธีการเล่าต่างๆเนี่ยการแบบออกท่าทางต่างๆคือยานสองลำเนี้ยมันจะมีเหมือนกับเป็นหน้าตัวยานเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นตัวโรเวอร์ปกติเนาะทีเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นคอยื่นขึ้นมาเป็นแบบเป็นก้านอะไรยื่นขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วด้านบนอะ่ะมันจะมีกล้องติดอยู่2ตัวแบบสมมาตรกันซึ่งถ้าดูดีๆทุกคนมันจะดูเหมือนตามากๆ mm hmm. เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาออกแบบให้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่า เขาอยากได้ภาพของดาวังคารในลักษณะที่เหมือนเอาคนจริงๆอะไปยืนมองดังนั้นตัวความสูงของยานเนี่ยเมื่อเทียบออกมาเนี่ยเขาลองเปรียบเทียบ,ยบดูมันจะอยู่ประมาณความสูงของเด็กประมาณแบบเจ็ดดขวบนะฮะก็เป็นเด็กที่ไม่ได้เด็กเล็กมากก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่โตมากก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์ที่มีความพยายามก้าวแรกๆในการไปสำรวจดาวังคารเหมือนแบบเด็กที่แบบเพิ่งเติบโตอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะคือเขาคิดอย่างนี้เลยนะแล้วก็สาเหตุว่าทําไมต้องมี2ตาเนี่ยก็เพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยตาของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นการมองภาพที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เรียบสนิทอ่ะแต่มันจะเห็นมิติต่างๆเห็นถึงแบบการเหลื่อมกันเห็นของวัตถุเห็นพาราแลกต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถกะระยะได้ว่าเอ้วัตถุเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือไกลไม่เชื่อคุณผู้ชมลองแบบใช้ชีวิตด้วยตาข้างเดียวดูะจะพบว่าหลายอย่างในชีวิตอ่ะอาจจะแบบยากขึ้นนิดหนึ่งยากขึ้นใช่ใช่ใชเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าวัตถุมันจะแบบ ไอ้อยู่ห่างไปแค่ไหนแบบบางทีเราแบบหยิบของคว้าของเนี่ยอาจจะแบบกะระยะไม่ถูกนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมี2ตาซึ่งเจ้ายาน SPIRIT แล้วก็โอปตูนิตี้เนี่ยก็จะไม่สปอยละกันนะครับว่าในภาพยนตร์เนี่ยเขามีการพูดถึงมันว่ายอย่างไรบ้างแต่ว่าแนะนําให้ไปดูนะครับเพราะว่ามันมันสนุกจริงๆทีนี้ถามว่าการเอายานอวกาศเนี่ย มาเป็นเหมือนกับมีชีวิตอะเป็นเหมือนแบบเป็นน้องอะคือถ้าพูดง่ายๆคือเดี๋ยวนี้เขาจะติดคําว่าน้องเนาะเรียกอะไรว่าน้องรถก็เป็นน้องคอมพิวเตอร์ก็เป็นน้องหุ่นยนต์อะไรต่างๆกลายเป็นน้องหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราเอาบุคลาธิสถานเนี่ยมาใช้ในการบอกเล่ากันซึ่งพี่อยากจะบอกว่าถ้าเราลองศึกษาไปถึงประวัติของสปิริตแล้วก็พันธตี้เนี่ยเราจะพบว่ามันถูกเซตเอาไว้แล้วว่าให้ถูกมองว่าเป็นน้อง เก็บปลคือคือมันก็ไม่ใช่ยานออารากาศทุกลำเนาะที่คนจะมองว่าเป็นน้องขนาดนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่เราจะมาอัดอันเนี้ยป๊อบก็พูดถึงว่าเอ้ยทำไมจรวด s ซ t u r n ไฟที่ไปลงบนดาวางังคารเราถึงไม่เรียกน,อน้องดวงจันทร์พอคะเออก็เป็นจรวด s ซ t u r n ไฟที่ส่งคนไปดวงจันทร์หรือว่าอย่าง Space Shuttle ก็ไม่มีใครเรียกแบบ น้องชัดโทไม่ได้มีใครไปทําการ์ตูนมีหน้าตาเยอะเท่าไหร่โอเคมันก็อาจจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่พวกยานอวากาศ Spacecraft ที่ถูกอไป Person อ f i c a t i o n นอะฮะมันจะเป็นยานอวากาศจำพวกที่เป็นหุ่นยนต์แบบ r o t o t s p s c e c r a f t เออ uh huh. ซึ่ง uh huh. ผมรู้สึกว่าพอแบบมันเป็นยานที่มันไม่ได้ถูกควบคุมโดยมนุษย์อะฮะมันทำให การให้แบบจิตวิญญาณหรือว่าการให้การให้แบบให้มันมีเพอร์ซโน่ให้มันมองเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันดูส่งผลดีในหลายแง่มากอย่างแรกคือในแง่แบบการโปรโมทเออในแง่การโปรโมทก็อย่างที่พี่ต้นบอกว่าการที่แบบคนเราเอนดูยานอวกาศอะฮะมันเหมือนเป็นการทําให้เราเอาใจช่วยหรือแม้แต่เวลาเราไปสอนเด็กๆเรามองว่าเออน้องออปปี้นะหรือว่าแบบน้องสปิริตนะมันทําให้เด็ก เข้าถึงง่ายแล้วแบบดูน่ารักอะฮะมันไม่ได้เป็นแค่แบบหุ่นยนต์ทือท่อๆท,ท,ท,ที่ไม่มีอารมณ์ใชกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ human computer interaction ฮะ ว่าเหมือนกับมนุษย์มักจะอยากอินเทอร์แอคอะไรกับของที่มีความเป็นมนุษย์ในระดับหนึ่งที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพราะถ้ามันเหมือนมนุษย์เกินไปอะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะเคยเห็นพวกหุ่นยนต์แอนดรอยเมื่อ10ปีที่แล้วที่เขาเคยพยายามทําเป็นให้มันเหมือนมนุษย์จัดๆเนาะแล้วปรากฏว่าคนรู้สึกว่ามันสยองมากๆ uh huh. อะไรประมาณนี้เพราะแบบมันจะมีแกปที่เรียกว่าอันแคนนิวเลลที่ถ้ามันเหมือนมนุษย์เกินไปมนุษย์จะไม่ค่อยสะดวกใจในการอินเทอร์แอคเท่าไหร่ กับมนุษย์ก็ไม่อยากอินเทอร์แอคกับอะไรที่ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยหรือแบบไม่มีความน่ารักเลยอะไรเงี้ยฮะเพราะแบบมันดูค่อนข้างไกลตัวแล้วมันดูค่อนข้างลาบากใจที่เราจะไปอินเทอร์แอคกับของอะไรแบบนั้นใช่ครับซึ่งพี่ว่าไอ e เจ้าโอกาสนี้มันได้2ข้อนี้ไปเต็มเมเลยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการที่ประชาชนจะแบบมาเอ็นดูอะถ้าพูดง่ายง่ายแบบโอยน้องน่ารักจังเลยเอาไปสอนเด็กๆตามโรงเรียนเด็กๆแบบตื่นเต้นเนาะเหมือนแบบน้องเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง ภาพพวกนี้นะฮะมันก็ถูกนํามาเผยแพร่อยู่เป็นประจำนะฮะโดยเฉพาะกับทางฝั่งนาซาเนี่ยแล้วก็ตัว Opportunity กับ Spi ริตเนี่ยด้วยความที่ขนาดตัวมันไม่ใหญ่มากเนาะเอามาแบบเอามาโชว์เอาหุ่นตัวอย่างมาโชว์ให้เด็กๆ,ๆ,ๆก็จะรู้สึกว่าเออเขาคอนเน็กกับมันได้เหมือนแบบน้องเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆหรือแม้กระทั่งเจ้า Spirit Opportunity เนีนะก็ส่งผลกับแอนิเมชันตัวหนึ่งที่ออกมาหลังจากนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่อง w อร์อี Mm hmm. เรา <Huh. S 2> จะพบว่าน้องคือสปิริตกับโอกาสมากๆน้องว e. mm ี hmm. แล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่ว e. ีไปแอบชอบนะชื่ออีฟที่บอว่าเป็นหุ่นยนต์ลอยไปลอยมามีความแบบว่าไฮเทคล้ำๆหน่อยนิดนึงบางค,าคนก็ <Apple. S 2> บางคนก็บอกว่ามันแ p ปเปิลมากซึ่งเอาจริงก็ไม่แปลกใจเพราะว่าทีมพิ x a r ที่ทำแอนิเมชันตัวนี้เนะี่ยส่วนมากก็สนิททำงานชิดเชื้อกับทีม Apple นะครับหรือแม้กระท Steve Jobs mm ั่งสตีฟจ็อบเอง ที่<ะ>ตอนนั้นก็เป็นบอร์ดบริหารพิกซาเนี่ยก็เป็น c ีอของ Apple แล้วฮะจริงๆฟันแฟกอย่างหนึง่งคือเสียงสตาร์ทอัพของ Wall e อะ่ีฮะเวลามันเปิดเครื่องมันคือมันคือเสียงสตาร์ทอัพของ Mac ใช่<ะ>ซึ่งกอ็อยู่ถึงทุกวันนี้เลยเนาะเหมือนมัน,ม,นมันเคยหายไปช่วงหนึง่งแล้วแบบคนก็แบบเรียกร้องหวยหาแล้ว Apple ก็เลยเอากลับมาอื เอ้ยไม่ใช่เสียงสตาร์ทอัพดิเป็นเสียงแบบเวลามันชาร์จเสร็จของอีอ่ะมันจะเป็นเสียงสตาร์ทอัพของแม็กก็นี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะว่ามันส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อพับบิกอ่ะหรือว่าต่อสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปประชาชนจะมองนะครับซึ่งถามว่ายานนี้มันได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรต้องบอกว่าโครงการมา exploration l o v e r นะซึ่งเป็นโครงการที่มีการทำยาน Spirit แล้วก็ o p p o r t u n i t y เนี่ยตอนนั้นเนี่ย ไม่เคยมียานไปเสี่ยงลงจอดดาวังคารเลยเพราะว่าตอนนั้นโอกาสในการลงจอดสําเร็จเนี่ยมันเป็นแค่แค่หนึ่งในสีเท่านั้นเอง uh huh. คือยานสามใน4ี่ที่ถูกส่งไปลงอะระเบิดหมดนะครับและยิ่งตอนนั้นเนี่ยมันดันมีเหตุการณ์ว่าตัวยานมาสโพล l a แลนเดอรเนี่ยไปลงจอดไม่ได้เพราะว่าใช้หน่วยผิดนะฮะ <c oughs> ถ้าใครที <c oughs> ่ติดตามข่าวด้านวงการอวากาศนะ่าจะจำเหตุการณ์นี้กันได้ ยานลำล่าสุดนะในยุคนั้นเนี่ย2003เนี่ยที่ไปลงจอดดาวังคารได้สำเร็จเนี่ยก็คือยาน Mars Pathfinder นะฮะซึ่ง Pathfinder เนี่ยคือย้อนกลับไปไกลมากตั้งแต่ปี1996เลยทีเดียวแล้วคือเทคโนโลยีนะมันเก่ามากแล้วก็ออแบบยานลำเล็กมากฮะมันไม่ได้ขนอุปกรณ์ไปเยอะใช่ใช่เขาก็เลยแบบต้องบอกว่า Pathfinder เนี่ยมันเป็นยานที่ไปลงจอดดาวังคารแล้ว จะบอกว่าบางเอิญก <Texas> uh ็ไม่ได้แหละแต่มันดันสําเร็จละกันใช้คําว่ามันดันสําเร็จมันดันโชคดีสาเร็จดันเป็นยานที่รอดจากหนึ่งในสี่ตอนตอนนั้นนะฮะก่อนนั้นนะเนี่ยยานที่ไปลงดาวอังคารเนี่ยก็คือยานไวกิ้งเนาะครับพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าในยุคนั้นเนี่ยข่ามาหลายหลายยุคหลายสมัยเลยที่สําเร็จพอมีคนนั่งสมาธิคิดวิธีลงจอดอันนี้ไม่ใช่นะครับเผื่อหลายคนไม่เก็ทมุกนะฮะมันเป็นมุกนะฮะมันเป็นมุกครับครับ ไม่เป็นไรเอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องราวของ Spirit แล,แล้วก็ p e r t u n i t y นะสรุปให้ฟังข้อที่2ลืมไปมก็คือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่ามันได้ประโยชน์จากการที่หน้าตาน่ารักเนี่ยก็คือครประชาชนก็จะเอ็นดูนะครับกับข้อที่2เลยก็คือมันมีความคล้ายกับมนุษย์แล้วมันนํามาซึ่งความสิ่ง<ส>ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ฮิวแมนอินเทอร์แอ่นอ่ะแล้วเอก็กคอมพิวเตอร์ฮิวแมนอินเอันเนี่ยอันสิ่งนี้มันถูกถ่ายทอดมาในซีรีส์ที่พี่พูดถึงเมื่อกี้เนี้ย ดุนแดงมากๆค,คือมันจะมีตอนที่ตัวยานอ่ะพยายามจะเดินทางครั้งแรกบนอังคารน,นะก็คือแบบพยายามวิ่งแล้วตัวยานเนี่ยมันก็จะมี AI แหละนะฮะมันมี AI ที่คอยเอาไว้ดูว่าเอ้ยมันจะมีสิ่งกีดขวางอะไรหรือเปล่านะทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ยานในช่วงแรกๆเลยนะฮะวิ่งไปแล้วก็แบบหยุดบอกว่าข้างหน้ามีเหวไปไม่ได้แล้ว แลาวิศวกรที่ JPL ก็งงมากว่าเอ้าน้องเป็นอะไรทําไมน้องบอกว่าข้างหน้าเป็นเหวปรากฏว่าไปดูกล้องเอ้านี่มันเงายานนี่วะคือน้องน่ารักมากน้องคิดว่าเงาของตัวเองอ่ะเป็นเหวโอ้คือมันมีความน้องมากอ่ะเห็นว่าแล้วพี่มองว่าเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นโอเคก็เป็นข้อที่สามว่าสมมติว่าถ้ามันมีอะไรแปลกๆแบบนี้คนก็จะไม่ทษวิศวกรก็จะแบบโอ้น้อง ใช่ใช่ประเด็นก็คือวิศวกรเขียนกฎมาได้ห่วยมาโอเคเขาลงจอดแบบยางบรรเทาการได้ก็ให้ครีิตเขานิดนึงแล้วกันฮะอ่าฮะซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีความใกล้เคียงกับแบบพี่เล่าให้ฟังสนุกสนุกก็คือคือคือในบ้านพี่มันก็จะมีไอ้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนาะปั๊บก็น่าจะเคยเห็นฮะครับบางทีมันไปติดแบบสายชาร์จหรือไปติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งแจ้งเตือนมาในมือถือแล้วพี่ก็น้องติดอะไรวะเออ นี่ยคือมันมีจะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่ได้ทํางานกับแบบหุ่นยนต์เดียวๆอะแต่มันก็มีความแบบอิ o มอร์ชั่นอลซัพพของทีมที่ทํางานเหมือนกันเนาะดังนั้นพี่ว่ายิ่งแบบเรามองว่าสิ่งที่เราทํางานด้วยมันเป็นนองมากขึ้นเท่าไหร่อะเราเราจะยิ่งแบบแฮปปี้กับมันมากขึ้นเท่านั้นะครับ เหมือนอถ้าผมออนี่ก็คือข้อที่2อ,อเหมือนอย่างเช่นในหลายบริษัทเทคตอนนี้คมันก็จะมีทีมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง human behavior หรือเรื่อง human computer interaction อย่างที่พี่เติร์เล่าไว้เลยว่าเขาจะมาโฟกัสไม่ใช่เกี่ยวกับด้าน cutting edge technology อะแต่จะเป็นด้านว่าทำยังไงให้ user อ,อย่างเราเนี่ยสะดวกใจกับการใช้เทคโนโลยีชิ้นหนึ่งมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนถ้าใครทันยุค windows ็เนาะมันก็มีแบบคลิปเปอร์อีตัวที่หลายคนบอกว่าน่ารำคาญอะไรประมาณนี้ที่แบบโอเค okay, มาแนะนําให้ตอนนั้นเราก็รู้ว่าเออมย์อาจจะไม่ได้สะดวกใจกับอันนี้เพราะมันน่ารำคาญเกินไปอะไรประมาณนี้จนกระทั่งมันถูกวิวัฒน,นาการขึ้นมาเรื่อยๆเป็นบอยซัสซิสเตนบ้างหรือว่าเป็นแบบตกร์ตูนยุคใหม่ๆบ้างที่แบบโอเคเราก็บางทีจะเจอหรือเป็นซิริซึ่งซ i ร i นี่ก็คือน่ารักเนาะคือ,อซ i ร i เนี่ยมไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีใครรู้ว่าซ i ร i หน้าตาเป็นยังไงแต่คนก็จะก็รู้สึกผูกพันกับซ i ริแล้วก็รู้สึกว่าเย ซีรีมันมันอยู่ตรงไหนของ i p h o n นอะไรอย่างเงี้ยเออผมจําได้เลย,บบยแบบ,แบ,บ,แบ,บยุคแรกแรกที่ Siri เข้ามาใน Mac OS รอบแรกคือแบบผมตั้งหน้าตั้งตารอวันอัปเดตมากมาพาะอยักเล่นแบบมันน่ารักอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆแบบาการออกแบบ Siri Alexa หรือว่า Google Google a s Google s i s t a n t โอเคไม่มีชื่อ มันมีบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะว่าทำไม i r ิถึงต้องเป็น o อฟทำไม Google Assistant ถึงเป็นแบบเส้นสีแถบอะไรประมาณนี้มันแสดงถึงแบบคาแรคเตอร์บางอย่างของมันเหมือนกันหรือว่าทำไมเสียงที่มันออกมาใน v o i Voice a s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  t a n t แต่ละตัวต้องเป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องว่าจะทำยังไงให้มันสะดวกใจในการใช้นี่ก็คือเรื่องของ Spirit แล้วก็ o p portunity เนาะทีเนี้ยอ่ะหลายคนก็น่าจะสงสัยแล้วว่า เอะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไระแบบเนี้ยในยานอาวกาศลำอื่นด้วยหรือเปล่านะฮะทีนี้ตัวอย่างที่พี่จะยกมา 2, 2> อ2กรณีละกันนะจริงๆมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าพี่อยากยกตัวอย่าง 2, 2> กรณีนี้ก็คือกรณีของยานแคสซินีที่ก็เป็นยานที่ไปสำรวจดาวเสาใช่ครับยานแคสซินีเนี่ยเขาเดินทางถึงดาวเสา์เนี่ยในช่วงประมาณปี2004นะฮะปลายปี2004ต้นปี2005 แล้วก็เขาอยู่กับดาวเสารเนี่ยมาเป็นเวลานานนะก็เป็น10ปีอะสิกว่าปีเขามาถึงจุดที่เรียกว่า end of mission หรือว่าจุดที่แคสซินีเนี่ยจะต้องแบบเอ้ยจะต้องแบบหยุดทำภารกิจแล้วนะคือในปี2017นะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ NASA สร้างเนเรทีฟให้ยานแคสซินีเนี่ยออกมาได้ ทราบซึ้งน่าตรึงใจมากนะฮะคือมันมจะมีคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะอ่ะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันน่าเศร้ายัางไงเนาะคือปกติแล้วนะฮะในภารกิจสำรวจอวกาศต,ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกฎที่เรียกว่า planetary protection หรือว่าการปกป้องดาวเคราะห์หรือว่าบริวารของดาวเคราะห์เนี่ยไม่ให้มันปนเปื้อนกับชิ้นส่วนยานอวกาศหรือว่า พยายามมีขยะบนดาวต่างๆเนี่ยให้มันน้อยที่สุดละกันเพราะว่าเขากลัวว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์ไปสำรวจเนี่ยแล้วดันไปเจอว่าเอ้ยมันมีแบคทีเรียหรือมันมีสิ่งมีชีวิตเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มั่นใจได้ว่าเอ้ยสิ่งมีชีวิตนั้นน่มันอยู่บนดาวนัจริงๆไม่ใช่ว่ามันเกาะไปกับยานอวกาศจากโลกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน p r o c e s ในการทำยานอวกาศเนี่ยมันก็จะต้องผ่านคลีนร r o o m อยู่ดีเนาะว่า มันก็คงไม่ไม่มีแบบเซลล์หรือว่าไม่มีอะไรที่แบบเดินทางไปด้วยหรอกแต่ว่ามันก็เป็นแบบเป็นมาตรการอีกชั้นหนึ่งเออเพื่อความปลอดภัยนะเขาก็เลยออกแบบให้ยานแคสซินีเนี่ยตอนที่ end of mission เนี่ยให้พุ่งเข้าไปหาดาวเสานะครับดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวแกส๊สเนาะพอยานอวกาศมันพุ่งเข้าไปมันก็จะโดนเผาไหม้นะโดนความกดดันโดนแรงมหาศาลเนี่ยเผาไหม้แล้วก็จนระเบิดออกนะไม่เหลือเป็นชิ้นชนะ สิ่งที่นาซาเขาพยายามจะเล่าเนี่ยก็คือแค s ซินีเนี่ยนะฮะเธอได้ทำภารกิจได้สร้างการค้นพบต่างๆมากมายเหลือเกินจนวันสุดท้ายเนี่ยแค s ซินีเนี่ยจะทำภารกิจที่กล้าหาญที่สุดก็คือการพุ่งเข้าไปในดาวเสาร์นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ <c oughs> <NASA S 2> นาซาเล่าเลยนะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ตอนที่แบบแคสซินีเหมือนก็นรู้ตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอะ่ะแคสซินีก็จะทำภารกิจที่แบบ มีความเสี่ยงมากๆก็คือการบินตัดวงแหวนดาวเสาซึ่งสิ่งนี้แคสซินีไม่เคยทํามาก่อนเพราะว่ามันอันตรายมากอะคือถ้ามันไปชนกับก้อนหินชนกับอะไรก็คือยานก็จะพังไปเลยใช่ไหมครับดังนั้นวิศวกรจะไม่ไม่ค่อยอยากให้แบบมันบินโฉบใกล้กับวงแหวนดาวเสามากเท่าไหร่ในตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาที่ทําภารกิจเนาะแต่ในช่วงเดือนท้ายๆของภารกิจเนี่ยโอ้โหวิศวกรเอาใหญ่เลยนะฮะทีม JPL เนี่ยก็ปรับวงโครจรให้แบบแคสซินีเนี่ยไปบินตัด วงแหวนของดาวเสารหลายรอบซึ่งก็ได้ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมานะฮะทีนี้ก่อนหน้าที่จะไปทําภารกิจสละชีวิตด้วยการพุ่งชนดาวเสารเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือเขาให้แคสซินีเนี่ยไปบินโฉบดวงจันทร์บริวารดวงหนึ่งของดาวเสาร์ที่ชื่อว่าไททันนะฮะซึ่งไททันเนี่ยเป็นดวงจันทร์บริวารที่ยั่วยวนต่อการเดินทางไปสำรวจนะทุกคนลองฟัง p e r s o n i f i c a t i o n ในคำพูดเราดูนะเห็นป่มดวงดาวย่อยวนให้ยานไปสำรวจคือดวงดาวมันก็ไม่ได้ย่วยวนมันก็อยู่ของมันเฉยๆเนาะเรียกได้ว่าย่อยวนให้มนุษย์เนี่ยเดินทางไปสำรวจแล้วก็แคสซินีเนี่ยเป็นยานอาวกาศลำแรกที่มีการสำรวจดวงจันทร์ไทท่านเนี่ยอย่างจริงจังเพราะว่าก่อนหน้านี้ยานที่เดินทางผ่านไปเนี่ยมันคือยาน v o ลเยเจอร์แล้ว Vo ลเยเจอร์เนี่ยเขาเป็นแค่แบบบินผ่านไปแวบเดียวนะไม่ได้มีโอกาสมาบินแบบวนโคจรได้เหมือนกับแคสซินีแล้ว สิ่งที่แคสซินีทำเนี่ยเขาบังคับแคสซินีนะก่อนที่จะสิ้นสุดชีวิตเนี่ยเขาบังคับแคสซินีให้บินโฉบไปที่ดวงจันทร์ไทยท่านในระยะใกล้รอบสุดท้ายแล้วก็ถ่ายภาพภาพหนึ่งมาภาพนั้นเนี่ยชื่อของมันเนี่ยไพเราะมากๆภาพนั้นมีชื่อว่าจูบสุดท้ายหรือ The Last Kiss อ mm. คือมันเพราะมากอะ่ะมันแบบโอ้โหนี้คุณต้องแบบดราม่ากับชีวิตขนาดนี้กับยานอวกาศขนาดนี้ เราเป็นภาพที่สวยด้วยนะใช่เป็นเหมือนกับแบบจูบอำลาครั้งสุดท้ายของแบบดาวบริวารที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะแต่ว่าก็ได้แบบให้ข้อมูลมามากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับจนมาถึงวันสุดท้ายนะครับที่แคสซินีเองเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับพุ่งดิ่งลงไปยันบรรยากาศของดาวเสาร์นะครับแล้วทางนาซาเนี่ยเขาก็ได้บรรยายต่ออีกนะบอกว่าระหว่างที่แคสซินีกำลังพุ่งผ่านบรรยากาศที่หนาทึบของดาวเสาร์เนี่ย แคสซินีเนี่ยจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการหันเสาอากาศเนี่ยกลับมาที่โลกเพื่อที่จะให้เก็บข้อมูลสุดท้ายอะว่าบรรยากาศของดาวเสามันเป็นยังไงแล้วก็เพื่อที่จะส่งข้อความบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ยานแคสซินีจะพุ่งเข้าไปในใจกลางของดาวเสาแล้วก็แตกออกเป็นชิ้นๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของดาวเสาไปตลอดกาล<ม>โอ้โหคือคุณต้องคิดคำพูดแบบนี้มาได้ยังไงมันแบบมันดรามาติกมากเออ เราคือผมว่าน่าตื่นเต้นมากว่า NASA จะสามารถสร้างเนื้อีฟว่ายานแคสเซนี่กกำลังจะถูกปลดระวางแล้วก็จะพุ่งไปชนาดาวเสาให้มันไม้บนออร์บิทอะไรแบบนี้หรือว่าอย่างที่พิตเตอร์เล่ามาที่เขาเลือกทําจริงๆก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วการที่แบบเขาเลือกที่จะใช้ทางเนี้ยฮะมัน มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่ามันสร้างความผูกพันกับยานอวกาศได้จริงๆใช่ก็คือวันนั้นนะทุกคนแบบเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็มองไปที่ดาวเสาร์แล้วก็บอกมือบายๆให้กับแคสซินีคือมันเป็นแบบเฮ้ยมันมันมี Impact ต่อคนที่อยู่บนโลกใบนี้จริงๆนะและด้วยแบบการใช้คำมาะลรของเขาอะที่บอกว่าคือจะบอกแค่ว่าระเบิดไปก็ได้เนาะคือบอว่าเนี่ยยาระเบิดไปแล้วบึ้มไปแล้วแต่ว่ากับเรืองที่จะบอกว่า เนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่แคสซินีเธอจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดาวเสาที่เธอใช้ทั้งชีวิตเพื่อที่จะแบบศึกษามันอนะ่ะมันบอกโอ้นี่มันอะไรกันมันโรแมนติกมากกว่าอีลอนมัสบอกว่าอยากตายบรรดาวบังคารอีก <laughs> คือตอนนี้คือตอนนี้แคสซินีแบบมีความนองมากกว่าอีลอนมัสแล้วนะฮะ <laughs> อันนี้ก็คือ,อเรื่องราวของแคสซีนีนะแบบโอ้โหพูดไปน้ําตาจะไหลกับอีกเรื่องหนึ่งพี่ว่าคล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของยานอาวกาศที่ชื่อว่าโรเซตตาแล้วก็ฟิลเล่นะฮะหลายคนน่าจะเคยได้ยินเนาะภารกิจการไปลงจอดบ,บนดาวหางนะครับของยานโรเซตตาแล้วก็ฟิลเล่นะฮะโรเซตตาแล้วก็ฟิลเล่เนี่ยพ่อแม่ของเขาก็คืออีซ่านะครับตอนนี้มันจะตอนนี้มันจะแบบบุคลาธิสถานทั้งตอนไม่ได้ คือพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็คืออีซาหรือว่าองค์การอวกาศยุโรปนะครับซึ่งน้องเนี่ยเดินทางขึ้นสู่อวกาศในช่วงต้นปี2000นะฮะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยได้เดินทางไปถึงดาวหางจริงๆเนี่ยเป้าหมายของน้องเนี่ยในปี2004แล้วก็น้องฟิลเล่เนี่ยสามารถที่จะลงจอดบนดาวได้สำเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยอีซ่าเนี่ยก็คือไปไกลมาก ทำแอนิเมชันนะที่เป็นเหมือนกับชีวิตการผจญภัยการเดินทางของโรเซตตาแล้วก็ฟิลเล่ฮะคือโรเซตตาก็จะเป็นยานอาวกาศเนาะเป็นยานลำใหญ่ๆแล้วก็ฟิลเล่เนี่ยเป็นยานลำเล็กๆที่เกาะไปกับโรเซตตาแล้วก็มีหน้าที่ไปลงจอดนะครับฟิลเล่ก็จะแบบร้องตลอดทางเลยว่าแบบอาวีเดียเยอาวีเดียเถึงหรือยังถึงหรือยังอะไรอย่้ยฮะแล้วก็แบบกระโดดคือเหมือนแบบเด็กคนหนึ่งอะที่แบบว่ากาลังแบบ S <S ตื่นเต้นอะว่าเหมือนกำลังจะได้ไปต่างจังหวัดอะแล้วก็แบบว่าตะโกนในรถว่าถึงหรือยังถึงหรือยังครับใ,ใช่ใช่นะครับในขณะที่โรเซตาเนี่ยก็มีความโตขึ้นมาหน่อยเหมือนกับแบบมีความเป็นพี่นะพี่สาวหรือพี่ชายก็ไม่รู้ในเรื่องไม่ได้บอกนะฮะแล้วก็อ่านหนังสือคือโรเซตาเนี่ยเขาจะมีหนังสือเป็นหนังสือที่แบบเหมือนเป็นนิทานอะหนังสือนิทานที่เขารักมากกอดไว้อยู่ตลอดนะฮะซึ่งปรากฏว่าพอเปิดหนังสือเล่มนั้นออกมาเนี่ย เล่มนั้นมันเป็นเหมือนกับนิทานก่อนนอนแต่ว่ามันเป็นนิทานก่อนนอนที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของยานอวกาศผู้กล้าหาญที่เดินทางไปสำรวจดาวหางมาก่อนหน้านั้นเช่นยานจ i ออรโตนะฮะยานดีฟอิมแพกยานอวกาศต่างๆที่มีภารกิจมุ่งไปสำรวจดาวหางเนี่ยโรเซตตามองว่าเป็นฮีโร่ของเขาตุนพีอ่ะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยโรเซตตาเนี่ยที่มีความเป็นน้องใหม่ที่สุดอ่ะเขาก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองบ้างด้วยการทําภารกิจที่ ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเนาะอันนี้ก็คือเนื้อที่ที่ทางอีซ่าเขาสร้างขึ้นมาซึ่งมันน่ารักมากเลยอ่ะอยากให้ไปดูการ์ตูนจริงๆครับว่ามันน่ารักโคตรเลยแบบเดี๋ยวผมแปะลิงไว้ให้ครับนี่แหละคือความน่ารักแล้วก็ตอนสุดท้ายอ่ะโรเซต้าเนี่ยอันนี้จะคล้ายๆกันคล้ายๆกับแคสซินีเหมือนกันก็คือตอนที่ A n d of the mission นะฮะคือฟิเล่เนี่ยไปลงจอดแล้วนะครับแล้วก็ทําภารกิจอยู่จนแบบนองก็ดับไปนองก็แบบก็เหมือนกับหลับอ่ะ ซึ่งน้องน่ารักมากคือเขาวาดน้องเป็นแบบนอนหลับอยู่บนแบบบนดาวจริงๆอะ่ะเออเหมือนน้องแบบพักผ่อนไม่รู้จะตื่นขึ้นมาอีกเมื่อไหรอะ่ะแล้วโรเซตาก็เหมือนกับบังคับตัวเองอะ่ะให้แบบไปลงจอดบนดาวหางนะฮะเราก็น้องก็กอดหนังสือเอาไว้แน่นเลยแล้วก็หลับตาลงพร้อมแบบจบภารกิจนะครับแล้วทีเนี้ยตอนท้ายของซีรีส์ที่ทางอีซาเขาทำออกมาเนี่ยเขาทําเหมือนกับเป็นแบบมีภาพเหมือนเป็นช่วงเวลาผ่านไปอะ่ะ ก็จะมีน้องโรเซตาเนี่ยนะฮะที่กอดหนังสือแล้วก็มีฝุ่นมาเกาะฝุ่นจับเต็มเลยก็คือน้องแบบนอนอยู่นานมากแล้วแล้วก็น้องฟิลเล่เนี่ยที่นอนแบบหลับอยู่ในแบบซอกหลืบของอดาวหางเนาะซึ่งอันนี้ก็อิงจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่าตอนที่น้องลงไปเนี่ยน้องดันไปลงตรงแบบจุดที่เป็นซอกหลืบของดาวหางพอดีเป็นยานสองลำนอนคู่กันแบบนี้รอให้ในอนาคตมียานอาวกาศรุ่นใหม่ๆห,หรือว่ามีมนุษย์ผู้กล้าหาญเนี่ยเดินทางมา เยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็เป็นการจบแบบก็เหมือนจะมีความสุขเหมือนจะเป็น Happy แฮปปี้เอนดิ้งเนาะแต่ว่ามันก็แอบเศร้านิดนึงนะครับว่าน้องก็นอนหลับอยู่ในที่ที่หาา่างไกลพาร์ทสุดท้ายของแอนิเมชันเนี่ยฮะเป็นแบบโรเซต้ากับฟิลเลท่ที่โดนคลุมด้วยเขาเรียวกว่าเป็นอะไรฝุ่นฝุ่นจากดาวแล้วก็เหมือนมีมนุษย์สคนในอนาคตอะฮะแบบ มองผ่านกระจกอยู่แล้วก็บอกว่าวีฟาวเดมใช่คือผมจะร้องไห้แล้วเนี่ยโอ้สปอยเลยอุตส่าห์แบบจะไม่พูดแต่ไม่เป็นไรนะครับคือมันน่ารักจริงๆอยากให้ไปดูแต่นั่นแหละก็คือแอนิเมชั่นของอีซาที่ชอบมากเพราะว่าเขามีวิธีเล่าที่ที่มันให้ความรู้จริงๆอะว่าการจะไปดาวหางเนี่ยมันต้องรอนเดวูยังไงมันจะต้องแบบว่ามีการปล่อยคือ ตอนที่ขึ้นไปบนจรวดอาริยันไฟเนาะจรวดของอีซ่าเนี่ยก็จะแบบสันๆน้องก็จะแบบตื่นเต้นโอ้ยงงไปหมดแล้วทำไมจรวดมันสันขนาดนี้คือทุกอย่างมันน่ารักไปหมดเลยอะ่ะอีซ่าคุณจะทํำซีรีส์อวาากาศที่น่ารักขนาดนี้ไม่ได้ <laughs> <laughs> แต่แบบเออพอมันทำแล้วมันน่ารักแบบนี้มันเหมือนไปตรงตามที่ผมบอกช่วงต้นพอดแคสต์อะฮะว่ามันช่วยเรื่องแบบเวลาเอาไป เล่าให้พับลิกฟังได้ดีมากๆเลยอะจินนาการว่าเราหว่างเอาสารคดีโรเซตตาไปเปิดให้เด็กฟังกับเอาการ์ตูนเรื่องนี้ไปให้เด็กดูซึ่งมันได้ความรู้พอๆกันเลยนะเออเออแต่แบบดูอันนี้แล้วมันน่ารักอะมันน้องดูจะใช่มันน่ารักมันน้องมากโอ้ยครับไม่หวแล้วตอนนี้นั่นแหละฮะก็เป็นสามภารกิจที่เราอยากยกขึ้นมาเนาะว่าเออที่มักจะมีคนเอามาพูดถึงในฐานะน้องนักสํารวจ เราได้เห็นแบบเอ p มพ h y ของคนในสังคมกับยานพวกเนี้ยว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นแล้วก็มันส่งเอฟเฟกต์ยังไงบ้างด้วยความที่ตอนนี้มันมันมีความแบบมันเป็นเน r a t ที e ที่เราเล่าไม่เหมือนชาวบ้านนะคืออย่างก่อนหน้าที่แบบจะมาอ่านกันเนี้ยปับ๊บมันก็ลองเสิร์ชดูว่าว่ามีใครแบบพยายามพูดถึงประเด็นเหล่านี้ไหมก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนาะทีนี่น้อยมากอืมเราก็เลยแบบอยากที่จะแบบ ชี้ในมุมพวกเนี้ยว่าเออมันมันสามารถทําได้นะทีเนี้ยลองลองนึกภาพดูว่าสมมตินะว่าเราทําโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งอะ่ะเราเลือกได้เนาะที่จะให้คนมองว่าไอ้สิ่งเนี้ยคือน้องหรือสิ่งเนี้ยไม่ใช่น้องซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องถูกเรียกว่าเป็นน้องหมดนะไม่งั้นมันก็จะแบบไอ้นู่นก็น้องไอ้นี่ก็น้องจะน้องเยอะไปไหนคือพี่ว่ามันก็ควรมีลิมิตความ ความพอดีความสวยงามของม,มันแหละว่าเอ้ยอันนี้เราจะเซตให้มันถูกเรียกว่าน้องอันนี้แบบว่าอาจจะยังไม่ต้องนะฮะซึ่งพี่ว่าถ้าเราใช้งานมันเป็นอ่ะมันจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับโครงการอะไรต่างๆที่เราคิดคนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรถต่างๆนะฮะหรือว่าอะไรที่มันใกล้ตัวอย่างคอมพิวเตอร์อะไรโทรศัพท์มือถือนะฮะคือพี่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเราดีไซน์ดีอะดีไซน์ที่ดีจะทำให้คนเข้าใจเองละว่าอันเนี้ยมันน้องหรือไม่น,น้อง ก็เป็นเรื่องวิชาดีไซน์ละกันว่าดีไซน์มันคือสิ่งที่ทาให้คนแบบคิดเป็นในทางนั้นหรือว่าใช้งานมันเป็นในทางนั้นนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถด้านการดีไซน์ของแต่ละบุคคลแหละนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะทั้ง Nasa หรือว่า ESA เนี่ยเขาเลือกที่จะดีไซน์ตัวยานอาวกาศที่เราพูดถึงกันมาในภารกิจเนียให้มีความเป็นน้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วภาพที่มันออกมาเนี่ยมันก็เลยโอ้โหดูแบบเพอร์เฟไปหมดนะครับดังนั้น จะทำอะไรต้องคิดเยอะๆต้องวางแผนเยอะๆนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะตอบแทนเรานั่นเองครับครับก็ลองเป็นการบ้านให้คุณผู้ฟังละกันนะครับว่ามีโครงการอวกาศไหนรอบตัวหรือเปล่าที่แบบคุณผู้ฟังเห็นแล้วยังเป็นน้องอีกบ้างลองดูฮะคิดว่าเรื่องนี้นะ่าสนใจมากสำหรับตอนนี้ผมปรับเชพัดอาชิระนับโรครับและผมเต้ลนัทนนนนนนงนน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 ก่อนนวันน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 น f นน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 นดนวนน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 น